ราไปญี่ปุ่นเลยแล้วกันจะได้อยากเป็นไงบ้างสนุกมากค่ะไม่อยากกลับเลยสนุกไม่ธรรมดาน่าร้อนถึงเมืองไทยเลยทีนี้อะไรนะเขาหนาวเมืองไทยหนาวเมืองไทยร้อนแต่ที่นู่นหนาวอ๋อใช่ใช่ค่ะลูกข่าวใช่ไหมดราม่าเกิดอะไรขึ้นเห็นดราม่าตุ้นตุ้นแล้วเนาะไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะรูปคลิปนี้อันนี้แล้วคือประเด็นของเจนจีที่มีการลงรูปแล้วแบบเป็นแก๊งของเราติดน้องโฟมหมึ่งแบบลงรูปน้องโฟมอะไรอย่างนี้พูดคุยกันยังไงคะในการลงรูปก็ไม่ได้แบบมีการพูดคุยเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เราก็เข้าใจว่าเจมไม่เคยลงรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เหมือนแบบก็แบบเอ๊ยยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนก็ค่อยๆแบบเราแวดระวังให้กันนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราก็เข้าใจว่าถ้าลงแล้วอาจจะมีการแบบเหมือนมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝั่งเจมเขาได้ขอไหมว่าเอ้ยไม่เจมไม่ได้ขออะไรเลยคือเจมชิลมากจนทุกคนแบบเหมือนแบบเอ๊ะยังไงนะเจมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจมเปิดได้หรือเปล่าสบายมากอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เหมือนลงรูปแต่ไม่ได้เห็นโฟมแต่แท็กโฟมก็เกิดดราม่าเข้าไปในไอ้ใครแท็กอ่ะเติร์ดก็เห็นประมาณนั้นค่ะไม่ได้เห็นค่ะไม่ได้อ่านอะไรแต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจลงเลยเต็มก็เป็นตามนั้นอ่ะอย่างในที่เราโพสต์ไปที่แบบเบอร์ดี้มันจะมีเองแหละก็มองว่าแบบโป๊ะแต่คลิปนั้นที่แบบมันเห็นงาแป๊บอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะโป๊ะอะไรเลยค่ะคือเราก็แค่ลงแค่เหมือนเราแค่อยากจะให้เห็นโมเมนต์นั้นเฉยๆเราก็ไม่ได้แบบสังเกตว่าไม่เห็นหรือไม่เห็นแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นก็มีการคุยกันว่าเอ้ยสบายๆชิลๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเป็นแบบอิชชูอะไรขึ้นมาแสดงว่าก่อนหน้านี้คือเจมก็บอกอยู่แล้วว่าแบบว่าทุกคนก็คือตามปกติเลยเพราะว่าคือเจมชิลมากเลยค่ะเจมชิลมากส่วนตัวคิดเห็นยังไงกับกระแสชาวเน็ตวิจารณ์น้องโฟมแรงมากเช่นกาฝากอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับผงอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อส่วนตัวคิดเห็นยังไงอะคะไม่ค่อยอยากแสดงความคิดเห็นเต้าไม่รู้แบบที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต้าแค่ไปในครั้งนี้ก็ทำให้เต้าได้รู้จักตัวโฟมเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเต้าก็มองว่าเขาก็เป็นคนน่ารักมากๆน้องเขาเป็นคนน่ารักใช่เขาเขาได้การเวลาเขาอยู่ด้วยกันมีก็ไม่ค่ะก็ปกติเป็นแบบคือเราไปกันแบบเป็นแก๊งเพื่อนครั้งนี้ไปคือแฮปปี้มากเพราะว่าทุกคนเข้ากันได้ดีมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอกับโฟมป่ะเป็นครั้งแรกไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราก็มีการแบบเจอกันก่อนที่จะไปว่าอยู่กันนานเนี่ยเราจะได้รู้จักกันก่อนเราเป็นทริปแรกที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่อันนี้วางแผนไว้นานเป็นปีแล้วค่ะแบบเป็นแบบปีนึงได้ประมาณวันที่ไปถึงก็แบบคุยในที่สุดเราก็แบบมาถึงวันนี้นะมันแซวว่าเป็นทริปแบบเป็นคู่คู่เลยเป็นคู่ไหมก็เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นแก๊งๆดีกว่าดูน่ารักกว่าเนาะแล้วเรามีเวลาไปสองคนมีแยกเดี่ยวกันบ้างไหมมีค่ะมีเพราะว่าต่างคนก็มีเวลาจำกัดเนาะเราก็แบบมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป้าหมายในการช้อปปิ้งต่างกันบ้างอะไรเงี้ยก็มีแยกกันไปบ้างแต่ก็เกิดเป็นแบบคู่จีนนะคู่จีนแต่คนเซ็ตเห็นกระแสจีนค่ะจีนไหมเราหัวคู่นี้มากเลยตอนแรกพี่ต้นเขาแบบคือเหมือนเขาก็ไม่เคยเจอทุกคนเลยว่าจะอเล็กเจมหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอกันแบบเข้ากันอะไรขนาดนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันตัวติดกันตลอดก็คือลำคาญคู่นี้ก็ลำคาญนิดหน่อยแล้วกับประเด็นคู่จริงคือเขาเล่นกันเองอะไรเองเองไม่ได้มีใครแซวหรือยุบยงไม่คือเขากันแบบคือต้องงงมากจริงๆแล้วความเสื้อของเสื้อคู่ล่ะคะเขาเตรียมกันมายังไงอันนี้ก็งงเหมือนกันคือเดินเข้าร้านค่ะแล้วก็แบบก็ชวนกันแบบอาเนี่ยชอบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นก็แบบก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยเจ๊กับซื้อดีไหมพี่ต้นซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาก็เหมือนท้าทากันว่าถ้าซื้อก็ซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็กลายมาเป็นอย่างนั้นต้องระวังเจมไหมไม่ควรจะอยู่ด้วยกันแล้วใช่ค่ะปวดหัวว่าอะไรปวดหัวยังไงเพราะอะไรครับเดาคือเขาแบบเหมือนเป็นเด็กเกเรสองคนใช่นิดหน่อยแต่ก็น่ารักดีค่ะคืออยู่ด้วยกันคู่ควบคุมยากใช่ไหมครับค่ะนิดหน่อยค่ะโอเคโอเคนะโอเคนี่ไงได้ค่ะประเด็นน้องแบงค์พิงค์น้องลิซ่าได้ข่าวมาแล้วจะลืมไหมเนี่ยน้องเขาชอบถึงขั้นแบบข่าวซุดเลยเป็นยังไงบ้างเต้าก็ชื่นชอบเหมือนกันค่ะเข่าสุดเหมือนกันแต่ว่าเก็บอาการก็ดีใจค่ะได้เจอน้องเพราะว่าเราก็เรียกว่าแบบเป็นติ่งคนนึงเลยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบเราแบบได้รับเกียรติเข้าไปได้ข่าวน้องก็ติดตามผลงานเต้า
กระแสค่ะเพราะว่าชอบน้องมากเราก็เป็นติ่งไงถ้าเราติ่งใครเราก็ต้องอย่างนี้รู้ไหมอ่ะเราก็เป็นกำลังใจให้น้องในที่ประเด็นมันไปอยู่ที่ว่าดาราทำไมถึงมีอภิสิท